ับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและความเท่าเทียมระหว่างเพศค่ะเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Interpi World Conference และงาน World Pride ค่ะที่ห้องประชุมแก่นเมืองค่ะศาลากลางจังหวัดขอนแก่นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจค่ะภาคสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือค่ะว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและความเท่าเทียมระหว่างเพศจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นร่วมกันส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศค่ะพร้อมร่วมกันคุ้มครองและป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศร่วมมือและสนับสนุนเผยแพร่การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2558ค่ะและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2566ถึง2570ความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงการแต่งกายนะคะโดยให้สามารถแต่งกายตามลักษณะทางเพศสภาพตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานค่ะและจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมสำหรับจำนวนบุคคลข้อจำกัดของบุคคลและอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคลโดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและก็เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการเรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพค่ะทั้งนี้นะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมในเทศกาลหรือสสปน.ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Interpride World Conference และงาน World Pride สนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศโดยสสปน.ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศในการจัดกิจกรรมทาวน์ฮอลล์ Nationwide Pride Festival เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดแนวทางการคัดเลือกเมืองที่มีศักยภาพในการจัดงาน Interpride World Conference ในปี2568ซึ่งมีตัวแทนจากจังหวัดต่างๆกว่า20จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมและได้มีความเห็นร่วมกันถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่และขอนแก่นในการเป็นจุดหมายปลายทางในการเสนอเป็นเจ้าภาพของการจัดงานครับเราไปฟังเสียงท่านธีรศักดิ์ธิคายุพันธ์นายกเทศมนตรีขอนแก่นกันครับก็หลังจากลงนามความร่วมมือเพื่อทำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในวงกว้างได้รู้ว่าขอนแก่นเปิดกว้างในเรื่องการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศสร้างความเสมอภาคทางเพศแล้วทางจังหวัดก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็การลดเรื่องของการบูลลี่เรื่องเพศอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเมื่อทุกคนมีความเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุขประการต่อไปที่ดำเนินการก็คือวันที่11นะครับนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็จะนำคณะตัวแทนทั้งจากภาคราชการภาคเอกชนประชาสังคมและเครือข่ายความหลากหลายทางเพศก็จะไปร่วมนำเสนอเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอินเตอร์ไพร์นะครับซึ่งเป็น World Conference จาก40ประเทศทั่วโลกซึ่งจะไปนำเสนอร่วมกับเชียงใหม่กับภูเก็ตเพื่อเสนอตัวในการที่จะเป็นเจ้าภาพที่จะเราประกาศเป็นการแสดงความพร้อมและในโอกาสนี้ก็จะได้ถือโอกาสเอา MOU ที่เราลงนามกันเนี่ยบรรยากาศภาพแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอว่าขอนแก่นมีความพร้อมนะฮะก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าในวันที่11เนี่ยทางจังหวัดจะมีการนำเสนอเรื่องของจังหวัดขอนแก่นจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้หรือไม่ครับ